ในวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่าเพื่อจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันก่อนนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอให้ทุกท่านนะฮะตั้งอกตั้งใจทำสมาธิเพื่อจะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจากพระคุณเจ้าและจะได้เอาธรรมะเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์จากการฟังธรรมต่อไปนะครับ สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอธิวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปรจักชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิบังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอโอกาสนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปัญโยตลอดทั้งครูบาอาจารย์และพระมหาเถรเทระทุกรูปนั่งตามสบายจะเริ่มยอดยุ่มในสุขต่อช่วงต่อไปโอกาสต่อไปก็โอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยสติรู้กายรู้ใจสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจ ในโอกาสขณะนี้เวลานี้เป็นโอกาสชีวิตเราที่มีความสุขและมีความหมายเพราะเรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสให้ลมหายใจของเราเนี่ยมันเจริญต่อไปถ้าหากว่าหมดลมอะไรก็ชีวิตเราก็จบลง เอวังนั่นแหละนะยังไม่จบเอวังหมายถึงว่าชีวิตเราก็เอวังจบงานครูบาอาจารย์ก็เคยเทศก็เป็นตัวอย่างแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานก็เป็นสัจธรรมอันนี้ใครพิจารณาอันนี้ถ้าหากว่าเราใช้สติเหมือนสติปัฏฐาน4มาสติปัฏฐาน4เราพิจารณาก็กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละพร้อมด้วยขันธ์5รูปเวลาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เราทิ้งไม่ได้เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาก็เช่นเดียวกันเพราะองค์มรรคหรือธรรมะไม่ลำดับว่า ผู้ชายก็จะสำเร็จผู้หญิงก็สำเร็จใช่ไหมมันก็ไม่บอกเหมือนศีล5เนี่ยศีล5ก็เหมือนกันไม่เคยระบุเลยว่าผู้ชายรับได้ผู้หญิงห้ามรับเพราะนั้นคำว่าธรรมะเนี่ยทำมีแล้วมีความสุขความสบายใจเหมือนกับการให้ทานแล้วมีความสุขบางครั้งเนี่ยจิตใจเราขุ่นมัวเนี่ยไม่สบอารมณ์มาคนโน้นคนนี้รู้ว่าบางครั้งก็โกรธอารมณ์ตัวเอง ความนึกคิดตัวเนี่ยบางครั้งก็ไม่พอใจตัวเองเพราะนั้นเราถ้าจิตหยาบเราก็สังเกตไม่ได้ถ้าจิตละเอียดเราก็สังเกตได้มันจะผุดขึ้นมาเราชอบไม่ชอบเพราะว่าสติที่ตามรู้ตามเห็น อันนั้นมันหยาบต้องใช้ ขอไปนะใช้ปัญญาญาณใช้ปัญญาความรู้สึกภายในปัญญาพิจารณาก็เลยว่าตานอกก็ไม่ฉลาดต้องตาในเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านแนะนำมาหมดแล้วนะอันนี้ก็หลวงครูบาอาจารย์ปู่ทองวันพ่อสนองเนี่ยท่านก็พูดอยู่เรื่อย
เราเป็นคนผู้ตามตามก็มันจริงไม่ยากหรอกแต่ว่ามันพูดง่ายนะมันทำยากแต่ถ้าจะทำจริงๆมันก็ทำได้ทั้งศีลห้าเนี่ยศีลห้าเนี่ยเราอยู่ทั้งโลกเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องศีลห้าก็ราคาก็ตกต่ำต้องมีหญิงมีชายบาศกบริกาก็ไม่มีราคาในชีวิตของตัวเองแต่ถ้ามองกันทั่วไปก็ราคาก็ปกติแต่ถ้ามองให้ลึกในโลกของธรรมะพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าแต่ถ้าโลกของธรรมะพุทธเจ้ามีธรรมแล้วมีธรรมอยู่ที่กายบ้างที่วาจาที่ใจบ้างคือทำให้สงบมันเองธรรมะคือให้สงบกายกายเราสงบไหมกายเราละเอียดไหมกายเราหยาบไหมวาจาเนี่ยเรามีสติเราพูดจาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพูดเอาแต่ใจตัวเองบางครั้งก็พูดขออภัยนะพูดไม่มองใครแล้วพูดไม่มองหน้าใครอ่ะไอ้ไม่ใช่ว่ากันนะไม่มองแต่ต้องมองตัวเองไม่มองหน้าใครต้องมองตัวเองมองต้องมองหน้าตัวเองเนี่ยมันก็ไปมองหน้าคนอื่นแต่ถ้าไม่มองหน้าตัวเองไม่รู้ว่าคำพูดคำจาตัวเองนี่พูดแรงบ้างพูดค่อยบ้างเนี่ยก็เปรียบเทียบฟังถ้าเข้าใจเรื่องคำพูดตัวเองก็มองหน้าตัวเองมองใจตัวเองมองกายวาจาใจว่าเราเนี่ยทำเนี่ยเรามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนตรงนี้พิจารณาพอเรามองตัวเองพอเข้าใจบ้างเอาไปใช้ภายนอกก็มองหน้าคนอื่นด้วยมองด้วยสัมมาทิฏฐิมองด้วยสติมองด้วยการยิ้มแย้มยิ้มจากใจยิ้มแล้วสบายใจนั่นเนี่ยเพราะเรามองตัวเองแล้วมองกายมองวาจามองใจเหมือนกับที่เรามานั่งตรงนี้เรามาบวชมีศีลมีธรรมตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็แนะ ให้มองตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันเป็นหลักที่กดเอาไปพิจารณาอย่างธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกอนนท์ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยดีประเสริฐเขาชมกันแต่อนนท์ธรรมะพุทธเจ้าที่จะดีประเสริฐผู้นั้นจะต้องมีเหตุมีผลฟังด้วยมีเหตุมีผลไม่ได้ฟังอย่างงมงายชมอย่างงมงายอันนี้ก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยให้มีสตินั่นเองสติปัญญาสติมีสติรู้กายรู้ใจระลึกได้ตลอดเวลาเนี่ยมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็สำรวมมากขึ้นสำรวมมากสมาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจพอสำรวมจากหยาบละเอียดนะจากหยาบนะทีแรกก็กระดกกระโดนะมีศีล5มาเป็นศีล8เนี่ยศีลบริสุทธิ์เนี่ยก็เริ่มละเอียดมากขึ้นเริ่มกายบริสุทธิ์กายสะอาดเริ่มแหละเริ่มมีสติก็เริ่มมีศีลที่กายก็เรียกว่ากายหอมหวานกายเป็นเทวดากายเป็นพรหมใช่ไหมจากกายยากก็กายละเอียดก็กายหอมหวานกายมีเสน่ห์จะกราบพระไหว้พระจะเมื่อก่อนเนี่ยจะวิ่งก็วิ่งจะเดินก็เดินจะหันตาหันฝ่าแต่เดี๋ยวนี้เกรงใจศีลเกรงใจที่ครูบาอาจารย์เขาระเบียบตั้งไว้ก็เกรงใจหันซ้ายหันขวาจะนั่งอย่างไรก็มีสติมันก็ทุกคนก็สวยหมดทั้งพระขาวเทพบุตรนางฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามใครมองก็ประทับใจใครไม่ได้ที่ไหนหรอกเราได้เองเราได้ชีวิตเรามีได้กับได้เราก็ไม่ขาดทุนอะไรมากเพราะว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ที่กายที่วาจาที่ใจเพราะกายนี่เราเป็นเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วอันนี้พอมีสติอยู่ที่กายที่วาจาสํารวมวาจามีสัจจะวาจาและใจตั้งมั่นใจไม่โลเลจะยืนจะเดินจะนั่งจะนั่งจะอะไรต้องจะอดทนอดกั้นและสร้างบารมีไปในตัวพอมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เริ่มเย็นแล้วใครว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเริ่มเห็นตัวเองแล้วเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นพุทโธเนี่ยถึงพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สึกว่าใช้พุทโธนี่เป็นสิ่งที่ดีงามทำให้เรานี่จากร้อนมาดับพุทโธดับพุทโธเย็นพุทโธสบายใจเหมือนพุทโธช่วยด้วยเนี่ยความหมายพุทโธช่วยด้วยมีสติช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยที่ว่าเรามันใจร้อนไฟมันเกิดขึ้นแล้วไฟมันเกิดกองเล็กกองใหญ่แล้วกองเล็กนะเข้ากองใหญ่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หมดลงใช่ไหมหมดลงอันนี้ก็เหลือแต่ซากความดีก็ไม่ดี
ให้พิจารณาตรงนั้นอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ๋อนี่เป็นสัจธรรมก็พิจารณาหลังขันห้าไอ้เราจะอยู่อย่างนี้สวยตลอดรอตลอดไปไม่ได้แล้วก็มองรอบๆสังคมคนนั้นผมขาวก็ผมงอคนนั้นฟันก็หักคนนั้นก็นมเมื่อก่อนนมมาตอนนี้เนี่ยเมืองก็องค์ที่เทศจะตมาเนี่ยเมื่อก่อนน้ำหนักดียังเจริญทุดงสบายวันเดี๋ยวนี้โอ้แบกกันไปก็ไม่ถึงตอนแรกก็หอบแหกระยาหอมยาดมนะเมื่อก่อนไม่ต้องหอมยาดมไม่ต้องไม่ต้องยาหอมยาดมแจกกันด้วยเอาไปนี่ก็พ่อบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ดูพี่น้องก็จะเอานี่จะเอาสำคัญหมดเดี๋ยวไปเป็นผู้โพยสัตว์หมดไม่เชื่อบุตรใหม่เดี๋ยวไปก็ท่านเอาไหมยาหอมยาดมเอายาหมองเอาไหมเขาก็มีหมดเนี่ยเป็นผู้โพยสัตว์โดยไม่รู้ตัวต้องเชื่อครูบาอาจารย์นะเหมือนที่มาที่วัดเราเนี่ยต้องเชื่อต้องเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อธรรมะเชื่ออย่างน้อยก็เชื่อในศีลถ้าเราเข้าใจเรื่องศีลอ๋อศีลนี่ให้สะอาดที่กายที่วาจาที่ใจแล้วใจมีสมาธิต้องมีสติมากขึ้นจากหยาบเนี่ยพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเนี่ยแล้วก็อดีตบางอนาคตมันก็ตอนกันไปตอนกันมาบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันใหม่ก็เหนื่อยพยายามยอมเหนื่อยก่อนยอมขัดทุนก่อนอดีตบางอนาคตบ้างจนลืมตาหลับตาก็พยายามอดทนเหมือนกันไหมพยายามเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนเชื่อไว้ก่อนลองถ้าไม่ลองไม่รู้เพราะเราไม่อยากรู้จึงไม่อยากลองใช่ไหมถ้าอยากลองก็อยากรู้ใช่ไหมนั่นแหละเราอยากลองอยากนั่งอยากปฏิบัติอยากนั่งให้มันรู้เห็นอยากให้สงบตรงนี้ถ้าพูดกันแล้วมันจะป่วยไหมมันจะเป็นอะไรไหมก็ถามตัวเองใช่ไหมอันนี้มันก็พอเราอดทนก่อนใกล้หมายต้องเราฮึดสู้ที่ครูบาอาจารย์คุณองวานพ่อสนองไหมที่ครูบาอาจารย์ที่วัดเราจะฮึดสู้พระพุทธเจ้าฮึดสู้ตายเป็นตายไม่ไม่ยอมตาย6-7ปีไม่ยอมตายยังไม่ยอมตายพอทุดท้าย15ค่ำเพียงเดือน6 15ค่ำยาม3ยอมสละชีวิตเลยยอมตายต้องไม่ยอมลุกนั่นแหละแต่ถ้ายอมลุกไม่ยอมตายก็มันก็สร้างต่อไปอีกสร้างที่ต้องไปแรกก็ทุกขเวทนาต้องอะไรต้องไปตั้งสัจจะใหม่ก็เพื่อสัจจะโลเลอีกเพราะมันมีกิเลสมีความโลภเพราะว่าพระองค์ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นเชื้อกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่มันก็เกิดกิเลสในใจทุกคนต้องมีหมดเลยยังเป็นปุถุชนอยู่เพราะพระองค์ยังเป็นปุถุชนอยู่เอาปุถุชนมาเอาสมมติสงฆ์มาสมมติสงฆ์อธิษฐานเป็นสมมติสงฆ์ยังพระไม่สมบูรณ์แบบยังมีความต้องการยังมีสวยมีงามยังหลงตัวเองตรงนี้ยังมีอยู่แวบไปแวบมา นี่พระองค์ก็ต้องสัจจะอธิษฐานต่อไปนี้เพื่อโมกขธรรมเพราะการปฏิบัติเนี่ยทางท่าทะยานเนี่ยตั้งแต่เป็นฆราวาสบารมีเต็มเนี่ยเขาจะผุดขึ้นมาว่าเอาเราไม่ใช่คนธรรมดาเราอยู่ไม่ได้แล้วเรามีครอบครัวก็เพราะอธิษฐานอธิษฐานมาต้องมีครอบครัวบางคนไม่เข้าใจอธิษฐานเกิดนั่นแหละอธิษฐานเกิดก็อธิษฐานไม่หลุดพ้นก็ต้องเกิดถึงแม้อธิษฐานเกิดก็ต้องเกิดเพราะอธิษฐานไม่เกิดแต่ไม่ทำให้ดับมันก็ต้องเกิดใช่ไหมไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดอธิษฐานไม่เกิดไม่เกิดก็ดีแล้วอธิษฐานไม่เกิดมีได้ตัดภพตัดชาติอธิษฐานสำเร็จอันนี้มันก่อนไม่รู้อธิษฐานรูปอธิษฐานรูปมาตอนหลังก็อธิษฐานสำเร็จทุกชาติไปสำเร็จในชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้ไม่สำเร็จเป็นชาติหน้ามันก็ตัดภพตัดชาติตัดอายตนะนะรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะเนี่ยมันก็บารมีก็สร้างสมไปเรื่อยๆมันก็ตัดไปแต่นี้เราไม่ยอมตัดเรายั้งอยากก็ยั้งชอบก็ยั้งเนี่ยไม่ยอมตัดใจไม่ยอมตัดใช่ไหมมันก็เพิ่มวันนี้ยังไว้แล้วพรุ่งนี้ยังไว้จากวันคืนอาทิตย์2อาทิตย์ไปเขายังมากขึ้นในนี้
พอถ้าเข้าพอมันยังไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดมันก็มันไอ้พวกนี้มันก็พอกขึ้นมาพอกขึ้นมาอีน้องก็ชอบนี่ก็ชอบอีน้องก็ของฉันนี่ของฉันแม้จะสังขารร่างกายก็พิจารณาไม่ตกถึงจะแก่เราก็ยังของเราเป็นตัวตนอยู่นั่นแหละเราเพราะนั้นเราต้องพึ่งธรรมะบ้างพึ่งตัวปฏิบัติคือสติเพราะฉะนั้นเราถ้าเราทิ้งเมื่อไรก็เหมือนทางโลกแหละก็บอกว่าหมดยามใดหมดสตินะหมดสติเมื่อไรไม่มีสติเมื่อไรก็การเงินการอะไรก็หมดไปก็ไม่อยากทํางานทําอะไรมีสติถ้ามีสติเมื่อไรก็ชีวิตก็ได้ความสมหวังเกิดขึ้นมีสติจะทําอะไรก็โอ้เราชีวิตเรานี่จะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะพิจารณาอันนี้มันก็จะต้องก้าวหน้านั่นแหละปัญญาในเมื่อเรามาสู่สถานที่ออกจากบ้านจากเรือนแล้วในกรรมะออกจากบ้านจากเรือนแล้วก็เรามาตรงนี้เราต้องพยายามฟังและพิจารณาพยายามพิจารณาชีวิตเราบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราพิจารณาอะไรบ้างอย่างน้อยก็สักวันหนึ่งก็ยังดีถ้าครั้งสองครั้งเนี่ยวันพิจารณาเนี่ยครั้งสองครั้งหรือครั้งหนึ่งนี่บางทีเราติดสุขในอะไรนี่วันหนึ่งก็ไม่พิจารณาอะไรเลยพอมันจะดุ้งจริงๆก็มืดอีกแล้วก็ยังดีพิจารณาก่อนนอนบ้าง นอนก่อนนอนบ้างไม่เคยเมื่อก่อนไม่พิจารณาหรอกตั้งแต่เราว่าก็ไม่พิจารณามีแต่สุขสบายแต่ใจไม่ใจบาปหยาบช้าก็ยังมีคุณธรรมในใจคือความดียังมีตรงนั้นยับยั้งได้บ้างก็เกิดสร้างมานั่นแหละนี่พอมาบวชมันก็เริ่มฟื้นฟูเหมือนอดีตชาติเนี่ยแล้วแต่ว่าเราไม่ยึดว่าอดีตชาติเนี่ยสร้างอะไรไปบ้างแต่อย่างน้อยก็มันก็เชื่อว่าเราต้องเคยตักบาตรทำบุญเราต้องเคยสร้างความดีเราต้องตรงนี้เราต้องมีมาไม่งั้นเราไม่มีบารมีที่จะได้มาบวชมาถือศีลฟังธรรมมันจะต้องมีแต่ว่าถ้าหากว่าไปหลงอดีตมากอดีตชาติเนี่ยต้องเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้ชาติหน้าต้องเป็นอย่างงี้เราก็เหมือนกับเราก็พายเรือน่ะพายเรืออยู่ตรงนั้นเนี่ยพายเรือที่เก่าหมุนไปหมุนมามันก็พายมันก็พายเรือในโอ่งเขาเปรียบเทียบเหมือนพายเรือในโอ่งก็หมายถึงว่าขึ้นต้นมาก็มาสูงขึ้นต้นใหม่แล้วมันก็พายเรือในตุ่มวนไปก็หนึ่งสองก็มานี่ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยคิดปีคิดเดือนก็อันนั้นเราก็พิสุทธิ์ก็ทั้งแก่ทั้งไงสิ้นไปในชาตินี้ก็เป็นชาติหน้าก็ต้องต่ออีกเป็นลูกโซ่อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้น อันนี้จะสวยรู้จะดีไม่ดีก็แล้วแต่เราต้องปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์พุทธเจ้าเหมือนกันยึดปัจจุบันแต่ก็เว็บอดีตเป็นกำลังใจว่าเราต้องสำเร็จแต่ชาตินี้เราเคยสร้างมาอันนั้นมันเพียงให้เกิด ให้เกิดศรัทธาเกิดต่อสู้แต่ว่าพระองค์ไม่ยึดถ้าองค์ยึดอดีตยึดอนาคตยึดปัจจุบันก็คงไม่สำเร็จจิตใจไม่ว่างจิตใจอยากเนี่ยไม่สำเร็จความพอใจไม่สำเร็จต้องทำให้ว่างให้เฉยให้วางได้ถ้าวางไม่ได้ก็มันก็สว่างไม่ได้มันก็สงบไม่ได้ต้องวางได้วาง เราจะวางยังไงการงานเนี่ยการงานภายนอกเราวางได้การงานภายในเนี่ยเราวางได้ไหมเราวางซะชอบไม่ชอบอยากได้อยากมีเนี่ยเราวางได้แค่ไหนวางได้ก็เฉยแต่ถ้าวางได้ก็ไม่เฉยมันก็ตามรู้ตามเห็นเรายังเป็นปุถุชนอยู่กำลังเดินทางสู่อริยมรรคผลเราต้องมันเกิดมันดับเราต้องรู้เมื่อเรานั่งสมาธิปฏิบัติเนี่ยตอนนั่งรู้แต่ตอนออกไม่รู้ออกจากสมาธิไม่รู้เนี่ยบางทีเนี่ยแม้ตอนนั่งก็รู้ออกก็รู้เข้าออกรู้ต้องตามรู้ตามเห็นเหมือน
ที่จะทำให้ได้องค์มรรคก็คือมหาสติปัฏฐานสี่ในกายมันกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานเห็นกายนั่งกายสงบกายเจอกายปวดเมื่อยกายเนี่ยกายไม่ใช่ของเราพิจารณากายพอพิจารณากายเนี่ยเราก็เริ่มปลงได้แล้วก็มาขันห้าโอ้กายต้องเน่าต้องเปื่อยกายต้องแก่ต้องกอยต้องเจ็บต้องมีสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหมแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดกับเราถ้าเกิดเราไม่ดับเราก็ต้องตายใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาอันนี้ท ีนี้เรามาที่สังฆทานเนี่ยต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่หลวงวานหลวงพ่อสนองเนี่ยที่ทำทุกอย่างให้เจริญเหมือนกันที่บอกว่าเขาตีกรอบไปหมดแล้วตีกรอบไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าเรามีบารมีเอาบารมีตรงเนี้ยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาสำคัญถ้าไม่มีศรัทธาก็ก้าวขาออกมาจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมต้องมีศรัทธาเราจะไปวัดสังฆทานก็เกิดศรัทธาแล้วเราอยากจะไปกราบพระอยากจะไปสถานที่นั้นอยากจะไปบวชเนี่ยศรัทธาใช่ไหมศรัทธาความเริ่มใสศรัทธาความเกิดในใจของเรามันก็พอเกิดศรัทธาบางคนเกิดศรัทธาปุ๊บก็สู้ขึ้นมาคนลุกขึ้นชันน่าอยากอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านร้อนตรงนั้นร้อนแล้วที่ชอบทีวีตู้เย็นแอร์ทุกอย่างชอบตรงนั้นไม่ชอบเลยตรงนั้นดับศรัทธาดับศรัทธาไม่อยากได้แล้วดับชั่วขณะเพราะมันมีโลกีมากกว่ามีโลกุตระน้อยกว่าเพิ่งรู้นิดเดียวแต่ศรัทธาเนี่ยศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไปสู่โลกุตระนะศรัทธาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทำไปจากหยาบละเอียดไปมากขึ้นอันนี้เราก็ไปทำที่บ้านอีกมันก็เกิดพลังบุญพลังศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วจะอยู่บ้านไม่ได้ก็เพราะพลังศรัทธาพลังเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในที่เรามาบวชครูบาอาจารย์อบรมตรงนี้เชื่อมั่นในที่มาตรงนี้แล้วเราได้อะไรกลับไปจากร้อนมาก็เย็นเราเพราะนั้นเราต้องพิจารณาสังเกตว่าเราแต่งชุดสีอะไรเราต้องพิจารณาตลอดว่าเราเป็นใครเราจะไปไหนเราทำไมต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดมนุษย์เลยต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมแล้วไม่ก็ถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่สะดุ้งเราต้องใช้หลักธรรมะแต่สติสัมปชัญญะเนี่ยสติระลึกรู้ลึกได้สัมปชัญญะพร้อมทั่วร่างกายเหมือนตอนนี้เราฟังไปปฏิบัติทำไปรู้กายรู้ใจออกไปข้างนอกบ้างมันก็ธรรมดาบุตรชนคนธรรมดานี่มันก็ต้องแวบไปแวบมามันก็ที่เราพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นสองสมมุติยังมีโลกกฎหลงเพราะฉะนั้นไม่แตกต่างกันคนร่ำคนรวยคนเศรษฐีแล้วก็จะศักดิ์ศรีจะสูงแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็มีความต้องการมีความโลภโกรธหลงความกิเลสตัณหากิเลสกับความเศร้าหมองตัณหาคือความเป็นตัวตนยึด เป็นอุปาทานยึดเป็นตัวตนตรงนี้เหตุเศร้าหมองมันเกิดกิเลสเรียกว่ากิเลสตัณหาตัณหา108อะไรไหมกิเลสเศร้าหมองใช่ไหมพอชอบเนี่ยพอชอบพอรักดีใจอธิใจมันดีเนี่ยพอเผลอปุ๊บเงินด้วยพอนั่นปุ๊บมันก็เริ่มแหละ เริ่มดีใจไม่ออกแล้วพอมารู้ว่าอันนี้มันทุกข์ก็เศร้าหมองแล้วการเศร้าหมองเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เจ้าเศร้าใจเศร้าหมองเกิดขึ้นในตรงนี้ก็เหมือนกับเมฆหมอกมันเริ่มบังพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วเพราะความต้องการความอยากได้อยากมีเนี่ยแล้วพอเข้ามันก็ก่อเป็นตัวตนชมโน่นชมนี่ อยากโน่นอยากนี่พอเข้าก็กลายเป็นตัวต้องการเหมือนกับตัวตัณหาเนี่ยตัวยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนอุปาทานยึดมั่นตัณหาความต้องการตรงนี้มันก็ก่อตัวตนมากขึ้นมันก็เกิดความทุกข์มันก็สุขแวบเดียวเอาเหอะมันสุขแวบเดียวสุขโลกีสุขแวบเดียวถ้าเราสังเกตดูนะไม่ใช่หลังยั่งยืนแล้ว
มันสุขนิดเดียวทุกข์มากกว่านั้นเราต้องมาพิจารณาก็ไอ้พิจารณาเนี่ยอันที่บอกก่อนนอนเนี่ยเราสมมติเราจะตื่นไหมวันที่เช้าจะตื่นไหมเราต้องยอมรับความจริงบางคนเขาไหลตายเยอะไปในภาคอีสานเนี่ยมาขอพระขอบอกพระพุทโธพุทโธขอเป็นเฒ่าแก่ไปอยู่ เป็นลูกน้องไหลตายโอ้เฒ่าแก่ลูกเฒ่าแก่แวบเลยเนี่ยไม่มีที่พึ่งคนที่มีที่พึ่งไหลตายก็เลยเป็นกรรมที่เคยสร้างมาแล้วคนตายแบบไหนตายแบบไหนนี่ก็คือเป็นกรรมกรรมที่ลิขิตมาที่สร้างมาเหมือนกับ เหมือนกับที่ว่าเขากําหนดมาแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเขากําหนดมาแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกเขากําหนดแล้วทั้งชายหญิงก็กําหนดมาแล้วว่าอีกกี่ปีตรงนั้นเราก็ต่อรองไม่ได้อย่างหลวงพ่อเราเนี้ยบุตรโรงพยาบาลเราหลวงพ่อต่อรองเนี้ยต้องจะสวดอะไรสวดอันนี้ถึงเวลาเราก็ต้องจากไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ได้ขันหน้ารูปเห็นแล้วสัญญาสังขารวิญญาณไปนั้นถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราต้องทิ้งร่างอันเป็นที่รักไปทุกอย่างเนี่ยเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีที่อยู่ของใจเนี่ยเราไม่อดทนอดกั้นอย่างสงสารกายสารเวทนาสงสารจิตตรงเนี้ยชอบโน้นชอบนี่บางทีปรุงแต่งไปนั่งสมาธิมันก็สุขแวบเดียวไปสุขก็ทุกข์สนัดเลยนั่งหลับนั่งสับไปงั้นไอ้ที่สุขแป๊บเดียวชอบแป๊บเดียวเนี่ยนั่นเป็นนิวรณ์หมดเลยนิวรณ์ธรรมมันสกัดกั้นหมดเลยนั่งไปก็หัวทิ่มหัวตำมันก็ไม่ได้มรรคผลนิวรณ์ดับคือมรรคผลเกิดไอ้นี่มันสอนที่ใจครูบาอาจารย์อยู่ที่ใจสังเกตดูถ้านิวรณ์ไม่ดับอะไรนี่มรรคผลไม่เกิดเลยกุศลและจิตไม่เกิดเป็นอกุศลและจิตหมดเลยนิวรณ์นี่เป็นอกุศลหมดเลยเป็นนิวรณธรรมประกาศกั้นความแบบนี้เคยนั่งไปมั้ยภาวนาพุทโธเข้าธมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทภาวนาไปภาวนาไปอดีตบ้างอนาคตบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างก็ไปเข้าสติมากขึ้นเนี่ยแวบนึงอดีตอนาคตหายไปปุ๊บนั่งตรงเลยเอาแวบนึงมั้ยนั่นแหละเนี่ยนิวรณดับแล้วแต่ดับชั่วขณะดับตามสติปกติเรามีไม่มากนะสติมีไม่มากถ้าว่าสะสมสติมากขึ้นเนี่ยจากเดือนเป็นปีจากหลายปีทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็มันทำไมก็ไม่บอกเขาบอกให้เอาวัดไปไว้ที่บ้านนะวัดกายวัดใจบ้างเพราะที่วัดที่บ้านก็ไอ้วัดที่วัดไม่พอหรอกมาอยู่ที่วัดเนี่ยวัดได้ไม่นานนะก็กลับบ้านแล้วไปอยู่บ้านก็กว่าจะมานี่ก็โอ้มันก็เติมสิ่งที่ความอยากได้อยากมีเนี่ยทุกอย่างมันก็กินเกาะใจแล้วเนี่ยพอมาเติมใจเต็มหน่อยพอกลับไปก็ใจเริ่มแล้วเริ่มขาดแล้วขาดความอบอุ่นมั่งขาดใจเริ่มไม่เต็มแล้วมันเริ่มสึกรอแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องเติมพลังบุญต้องพยายามอย่าให้ชีวิตเราเนี่ยหมดไปวันหนึ่งเกินหนึ่งทุกนาทีเนี่ยน่าเสียดายนะบางทีเรามาบวชเนี่ยจริงน่าจะบวชตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่สึกมาเลยเนี่ยอะไรมารักษาไปใช่ไหมแต่ว่าอดีตมาสร้างใหม่ไม่ได้แล้วหลวงครูบาอาจารย์หลวงปู่ที่ภาคอีสานเนี่ยน่าจะบวชตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเพราะความบริสุทธิ์ไม่อยากฆ่าสัตว์ชีวิตอยากแก่นั้นได้สำเร็จเร็วดังนั้นการที่จะมรรคผลนี่ไม่แม้มาเรือนเนี่ย80ยังสำเร็จเลยเพราะว่าการที่ปฏิบัติสำเร็จนี่เหมือนกับอากาลิโกแล้วไม่มีการแล้วเวลานั่นก็มีทุกนาทีทุกนาทีแห่งความตายทุกนาทีคือความสำเร็จตรงนี้เราพิจารณาไม่พิจารณาห่างกายกับใจพิจารณาตรงนี้ความพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่อยากเกิดยังพอใจอยู่
พอในรูปพออะไรนี่อันนี้ก็ไปเกิดหมดเลยเป็นลูกโซ่หมดเลยแต่ถ้าตัดลูกโซ่ตัดไปตัดเทละห่วงละห่วงละห่วงตัดไปอย่างอธิษฐานตัดอ่ะสำเร็จไม่สำเร็จก็เราทำไปมันก็ไปชาติหน้าเนี่ยมันก็เกิดอัตโนมัติอัตโนมัติอ๋อเราก็อธิษฐานสำเร็จก็ทำต่อไปแม้จะเป็นฆราวาสมันก็เราเดินคนละครึ่งทางอ่ะมาเชื่อมกันมันก็แวบกันมาโอ้เราก็อธิษฐานไว้ไอ้นี่เราก็อธิษฐานต่อไปมันก็ต้องสำเร็จนั่นเนี่ยความเพียรนั่นเนี่ยความเพียรอดทนตั้งแต่จะความจริงใจที่นี่ครูบาอาจารย์ยังไพศาลมาเทศไม่ต้องไปที่ไหนมรรคผลที่นี่หมดโอ้ครูบาอาจารย์สร้างไว้หมดเลยแล้วก็ดูแลแทนหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์เนี่ยขออภัยพระครูตำบลไพรินเนี่ยท่านทุ่มเทต่อเติมสิ่งต่างๆก็เพื่ออะไรเนี่ยบวชเนี่ยมากเนี่ยบวชมากจะอยู่ให้อย่างใต้ทุนโบสถ์เนี่ยเคยดูเนี่ยเข้าไปเนี่ยโหต้องรีบออกมาบางคนพัดลงพัดน้อยอะไรแล้วบางคนล่ะเคยอยู่แอร์อยู่อะไรเนี้ยอกเขาอกเราอ่ะก็หนัดเรานี่อดทนกว่าคิดสิมันอับไปหมดเลยเนี้ยบางคนนี่ถ้าป่วยกลับบ้านเลยเนี่ยนั่นแหละมันน้ำท่วมน้ำอะไรเงี้ยมองข้างนอกก็อุณาอยู่แต่เข้าข้างในเนี่ยบางคนเนี่ยกลับบ้านดีกว่าก็เลยบุญเบิร์นไม่ได้เลยเนี่ยนั่นแหละครูบาอาจารย์ก็เลยจัดให้สร้างให้นี่อันนี้ก็เราก็ต้องตั้งอกตั้งใจให้สมเจตนาที่ครูบาอาจารย์จัดสร้างให้ต้อนรับเราเพราะนั้นเราก็เสียสละเราก็บอกต่อไปว่าที่นี่ดียังไงบอกความจริงอย่าไปปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งมันไม่ได้เขาเหมาปุ๊บนี่เดี๋ยวก็มองหน้าเราไม่สบายใจนะต้องบอกความจริงว่าที่นี่เป็นยังไงต้องครูบาอาจารย์ได้สอนหลักของธรรมะจริงไหมที่นี่ได้สอนหลักธรรมะไม่ได้สอนทางโลกมากอย่างครูบาอาจารย์เทศเนี่ยไม่มีไปเอาทางโลกมากโลกก็ทำคู่กันให้พอดีแต่ก็ไม่ทิ้งหลักของสติของธรรมะไม่ทิ้งตรงนี้เพื่อทุกคนมาเนี่ยให้หูตาสว่างบ้างเรามืดมาหลายปีแล้วมันนกออกจากกรงอ่ะออกไปแล้วก็มันก็ไปมันก็หากินอย่างเดียวมันก็ไม่สว่างไปแข่งดีแข่งเด่นกันในชีวิตเราจะรอดไหมเนี่ยแล้วก็ดูข่าวดูอะไรความตายไม่ยากเลยวันนั้นก็บอกเดี๋ยวนี้ทำไมตายง่ายจังมาคิดเมื่อก่อนเราตายยากเลยเมื่อก่อนที่ตายยากลูกปืนหายยากเหลือเกินพวกยากินยาแล้วนี่โหหายากเหลือเกินแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมมันเดินตรงไหนก็มีหมดลองคิดดิเพราะมันความเจริญวัตถุน่ากลัวที่นี่จึงได้ทำทั้งทีวีทั้งวิทยุทั้งอะไรทั้งแล้วก็บุคลากรที่ครูบาอาจารย์มาเทศมาอะไรมาแนะนำให้จริงไม่ได้คิดอะไรเลยคิดเสียสละไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาราคาอะไรไม่ได้คิดทำด้วยเจตนาที่เป็นบุญกุศลทำไปตรงนี้เสียสละให้กับศาสนาแต่ละองค์เนี่ยแต่ก็ยังว่านะรถยังป่วยเลยนักภาษาแล้วก็ร่างกายขันห้านะคนเรามันก็ป่วยได้พระคงไม่ป่วยมั้งพระคงไม่ใช่นะอันนี้ถ้าพระจริงเนี่ยพระอาหารจริงไม่ป่วยหรอกอันนี้อย่างพระสมมุตินะพระเลิกละพระปล่อยละปล่อยวางพระจริงจริงพระแท้นี่คือพระอาหารพระที่ปล่อยละปล่อยวางแล้วถึงที่สุดก็คือความหลุดพ้นนั่นแหละอันนั้นคือไม่ตายแล้วนะนิพพานคือไม่ตายอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเทศมาอะไรนี่มาเรียกร้องอะไรนะอันนี้เราเพราะว่าลูกพุทโธด้วยกันนะลูกพุทโธด้วยกันอันนี้ก็เราก็มาเพื่อนมนุษย์เกิดเจ็บตายอันนี้เราก็หวังดีต่อกัน
แล้วนี่ว่าอยู่ที่เนี่ยมันหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยกันก็เคยบอกแล้วเคยเทศเคยบวชเคยอะไรแล้วก็นั่นเราบอกว่า จะรวยจะจนก็ทัดทียังไงก็แล้วแต่เหมือนกันหมดเลยแต่งตัวไหมแต่งตัวเหมือนกันหมดจะรวยจะจนจะมีแค่ไหนเจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันทานข้าวเหมือนกันนั่นนี่ความรู้สึกนี่เราจะมาบวชทุกครั้งโอ้เราความสวยภายนอกไม่ต้องก็สวยภายในพิจารณาตกแล้วเริ่มตกแล้วทำไมเราก็ต้องมาสวยภายนอกเราสวยภายนอกไม่พอเกิดมานี่ต้องสวยนี่วันนี้พอมาแต่งชุดนี้ปุ๊บก็ได้ความคิดแล้วก็พิจารณาหลักธรรมะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเราศีลนั่นน่ะมาลาเนี่ยแต่งชุดนี้แล้วก็เราควรพอดีในสิ่งที่เราบวชตรงนี้ความสวยงามภายนอกก็ไม่มีแล้วเอาความบอดีเอาความดีที่ในใจเราถ้าดีภายนอกกับใจมันก็หลงไปด้วยเพราะนั้นพอมาพิจารณาตรงนี้แล้วก็เข้าใจว่าพอคนแต่งชุดขาวปุ๊บก็เลิกลาแล้วเอาไว้เปลี่ยนชุดก่อนนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปศึกษาเรื่องศีลบ้างศีลแปดเนี่ยศีลแปดเป็นบทสดเนี่ยเพราะว่าเหมือนพระภิกษุที่บวชใหม่เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลก็ในชีวิตก็ต้องจบนะจบไปเป็นฆราวาสต้องนึกถึงศีลนึกถึงศีลเป็นเบื้องต้นจิตกายจิตใจที่อยู่ได้ก็คือศีลศีลเป็นรากแก้วถ้าเราไม่เรียบร้อยเนี่ยพระไม่เรียบร้อยเนี่ยพูดเสียงดังโหตะโกนโบกเวกโบกเวกแล้วก็มองโน่นหยอดหมายมองนกมองหนูเนี่ยถ้าใครเห็นนี่จะทำยังไงพระไม่สำรวมไม่มีมันก็ต้องมีศีลตรงนั้นสำรวมกายนี่สำคัญนักบวชนี่ถ้ากายไม่เข้าใจเรื่องกายเนี่ยจะลุกจะเดินจะนั่งเนี่ยถ้าไม่สำรวมไม่อะไรแล้วอันนี้มันก็จะเอาความดีต่อไปได้ยังไงจะเอาความสงบความนั่นไม่มีหรอกไม่ได้หรอกก็บอกว่าศีลไม่ต้องเอาสมาธิก่อนเอาสมาธิก่อนเอาปัญญาก่อนมันไม่ใช่เหมือนต้นไม้นะเอาต้นใช่ไหมรากตัดออกมาเลยมาปลูกต้นมันจะขึ้นไหมนะมันก็ต้องรากแก้วต้องปลูกเพราะให้มีรากก่อนใช่ไหมสติเนี่ย มีสติศีลมีสติเนี่ยศีลบอกมีศีลก็มีสตินะสำรวมกายอยู่เลยกายยืนกายเดินก็มีสติมีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดพลังสมาธิเกิดสมาธิตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษารากแก้วถ้าไม่มีรากแก้วก็ไม่เจริญรักษารากแก้วพรวนดินใจน้ำนะเอาสมาธิ ขออภัยเอาสมาธิพรมอยู่เรื่อยถ้ามีสมาธิแล้วรักษาใจลองสมาธิเกิดเนี่ยไม่เอาอะไรหรอกเกิดมากๆไม่เอาอะไรจะเอาหลุดพ้นอย่างเดียวแต่ปัญญาไม่เกิดก็ไม่ได้นะจะเอาหลุดพ้นอย่างเดียวหลุดพ้นเดียวอันนี้จะไม่ยืนไม่เดินแล้วมันสมาธิเกิดมากๆมันเป็นอย่างนั้นต้องมาใช้หลักใช้การพิจารณาวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาพิจารณาไปมันจะได้พอดีเรามีความสุขพิจารณาความสุขใช่ความสุขสุขมากสุขน้อยรู้ทุกได้ก็ดับได้เอาสมาธิมากนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมากแล้วเราไม่ต้องนั่งหรอกไม่ใช่มันก็เถียงไม่ใช่อันนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมาธิไม่ใช่ของเราความสุขไม่ใช่ของเรานี่ก็พิจารณาตรงนี้พิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของเราถ้าใช่ของเราเราก็พอใจดีใจเสียใจอันนั้นไม่สมหวังก็ทุกข์ทุกข์ก็พิจารณาไม่ตกอีกก็ต้องพิจารณาตรงนี้ก็ว่าเดินอย่างสง่างามแต่เดินยังไม่เป็นผู้ประมาทเดินคอยระมัดระวังแต่เดินอย่างสง่างาม
ไม่เดินคอตกเดินมันหมดอะไรแต่อยากเดินอย่างสง่างามนั่งอย่างสง่างามนั่งอย่างก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั่งอย่างผู้ไม่เอาอะไรแล้วนั่งอย่างผู้หมดกิเลสมานั่งสมาธิเนี่ยปางนี่ไอ้ปางตัสรูน่ะปางที่นั่งนั่นน่ะนั่งอย่างผู้ที่ไม่เอาอะไรแล้วผู้หมดกิเลสจริงๆนั่งอย่างสง่างามนั่งก้มหน้ามั้ยนั่งเงยหน้ามั้ยนั่นแหละเราก็ต้องนั่งแบบนั้นนั่งแบบสง่างามแล้วนั่งเนี่ยก็สังเกตดินั่งคอตกเนี่ยมองตาลอยเนี่ยมีเสน่ห์มั้ยโอ้เราจะไปรอดมั้ยเนี่ยชีวิตเนี่ยมองแบบนี้นั่งแบบนี้เดินเหมือนกันใช่มั้ยเดินอย่างสง่างามยืนอย่างสง่างามเหมือนที่เราเดินน่ะที่ครูบาอาจารย์สอนเดินอย่างสง่างามเดินก้มหน้ามากก็ไม่ได้เงยหน้าหันซ้ายหันปากไม่ได้เดินไม่สง่างามเดินอย่างผู้แพ้ยืนอย่างผู้ชนะก็ยืนแบบไปหน้าตรงดำรงสติแต่ยืนอย่างผู้แพ้ก็ก้มหน้ามองโน่นมองนี่แพ้แล้วใจแพ้แล้วใจไม่สู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตามรู้ตามเห็นนะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเสียสละตรงนี้แล้วเราต้องสู้แล้วเราถอยไหมถอยก็ถอยยังมีหลักไม่ใช่ถอยแล้วถอยไปแล้วล้มก่อนจะถอยก็ต้องมีพื้นฐานเราจะถอยไปตั้งหลักเดินหน้าก็เดินยังมีสติมีปัญญาพิจารณาเดินตรงนี้นะฝนนะดินฟ้าอากาศ นี่ฝนเจอฝนนะขอไปที่พิธีกรก็บอกเขาแล้วนะมาจากโน่นเนี่ยชลบุรีแล้วก็หนีฝนเจอฝนเนี่ยบ่อทองอ่ะแต่ว่า มันตกแล้วก็มันอยู่ไม่นาน แต่ถ้าสังฆทานแล้วนี่ตกมันอยู่นานตกว่ามันระบายไม่ได้เพราะว่ามันสูงมันตกมันอยู่เนินอยู่เนินแล้วมันก็ลงไปได้เร็วมากแต่ก็นั่นนะ เคยบอกพระเคยพูดที่กูบอกพูดทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวเล่าสักหน่อยนะที่หลวงพ่อสนอง ถามบอกว่าเป็นยังไงอนาคตพูดทั้งวันบอกว่าต่อเรือใหญ่ๆนะเรือยอดเนี่ยให้ลำโตๆเลยต่อทำไมล่ะเติมน้ำมันเยอะๆต่อจุคนตั้งเป็นร้อยเป็นพันนะบอกไปทำไมต่อเติมน้ำมันให้เต็มเลยพอฝนมาโน่นน่ะพอฝนมาชนนะฝนมาชนก็ขับไปโน่นเลยบึ้งไปโคราชน่ะท่านพูดเนี่ยเหมือนเราไปอยู่ท้าทายอ่ะนะเราไปอยู่ชนอีกเนี่ยเห็นไหมน้ำมาชนเราไปอยู่ชนดูสิเนี่ยพระหัวเราะไปโดยตามที่ลิขิตชีวิตเนี่ยนะตามมิตรก็บอกว่า ชีวิตเนี่ยมันจะลิขิตปีหนึ่งเนี่ย จะดีจะไม่ดีเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนาชีวิตเราเนี่ยจะไปแบบไหนแต่เราสร้างไม่ดีก็มันก็ตกอับสร้างดีก็มันก็สว่างสวัยแล้วก็ต้องไปตามลิขิตชีวิตที่มันก็ไปใช้เวรใช้กรรมอ่ะใจยังไม่หมดถ้าชีวิตจบก็หมดในชาตินี้นะแต่ว่าชาติหน้ามันจะหมดหรือเปล่าก็ในนี้เราก็ไปสร้างบารมีนะ ก็บอกพระครูท่านว่าเอาไปพักผ่อนก็มาช่วยบอกช่วยครูบาอาจารย์เพราะนี่เป็นวัดแม่เพราะว่าเรามาช่วยเสียสละเพราะว่าอย่างที่อื่นมาเนี่ยเดี๋ยวก็ไปครูบาอาจารย์ที่อื่นมาเทศเนี่ยแต่ว่าเราอยู่เป็นครอบครัวเดียวพี่น้องกันเราก็มาช่วยกันเพราะว่า มันทั้งโลกเนี่ยถ้าไม่ช่วยไปช่วยพ่อแม่ไปช่วยใครใช่ไหมก็ต้องไปช่วยพ่อแม่ไปบ้านตัวเองอบอุ่นอยู่บ้านคนอื่นจะญาติพี่น้องจะยังไงก็แล้วแต่ไม่อบอุ่นบางทีเขาพูดเกินไปบ้างเราต้องคิดแต่พ่อแม่ไม่พูดเกินใช่ไหมแม่ไม่พูดเกินไม่พูดทำลายน้ำใจเอาไปเยี่ยมว่าพี่น้องไม่ดีนะเดี๋ยวสะกิดตัวอีกขออภัยด้วยแต่บางทีพูดเกินไปโดยไม่ตั้งใจ
ไอการพูดไม่ตั้งใจเนี่ยโหมันยิ่งกว่าตั้งใจเข้าใจไหมถ้าตั้งใจพูดนี่มันจะลดน้อยลงเพราะมีสติไงไอพูดไม่ตั้งใจมันเกินไหมเนี่ยโหพอพูดแล้วเพิ่งมาคิดเนี่ยมันเกินเนี่ยมันนะมันเสียความรู้สึกมากนั่นแหละอันนี้ของพ่อแม่เนี่ยขออภัยลูกจะดีจะช่วยอะไรแต่คือลูกของเราลูกของเราที่นิทานที่ก็บอกที่ของพ่อเคยเล่าเหมือนกันเนาะที่แม่ชีก็เคยว่า ลูกเป็นโจรเนี่ยเหมือนกับองค์นิมานเนี่ยก็ไม่เล่าองค์นิมานนะแต่แม่โจร500จะไปห้ามอ่ะนี่เราคนจริงๆเลยลูกไปติดคุกติดตารางเขาบอกโอ้ลูกไม่ดีมีขโมยโอ้ลูกฉันดีลูกฉันดีนี่เห็นไหมนี่พ่อแม่แต่คนอื่นนี่ก็โหใส่ซะเต็มแม็กเลยทำลายทั้งหมดเลยพ่อแม่ไม่เคยบอกว่าไม่เคยเฮ้ยถึงจะเป็นโกนติดคุกก็ลูกของข้าใช่ไหมคือนี่หลักของพ่อแม่หลักจริงหลักพ่อแม่หลักจริงหลักไม่อิงนิยายอะแต่คนอื่นนี่ต้องพี่ญาติพี่น้องหลักอิงนิยายหมดเลยหลักต้องการหลักต้องการในสิ่งที่หลักแล้วก็มาหลักแล้วตาขยิบแบบเห็นไหมเห็นไหมหลักแล้วตาขยิบแบบพ่อแม่ในหลักแล้วตาไม่ขยิบไม่เอาอะไรจากลูกแต่คนอื่นนี่ญาติพี่น้องขออภัยนะเผาญาติพี่น้องทุกคนน่ะหลักแล้วตาขยิบหลักแล้วมองแล้วต้องเอาคืนเดี๋ยวสักวันต้องเอาคืนเอาอะไรดีเนี่ยนั่นจะเอาเงินเอาทองนี่คือตรงนี้ความรักนี่รักให้รักแล้วทุกข์รักแล้วปวดใจรักแล้วผิดหวังอยู่เรื่อยเนี่ยแล้วรักให้อภัยอันนี้หลักดีหลักแบบพุทธเจ้ารักหมดญาติพี่น้องเพื่อนมนุษย์เกิดเจ็บเจ็บตายเหมือนครูบาอาจารย์ที่ทำทุกวันนี้ที่รักแล้วให้อภัยไม่งั้นก็งั้นที่มาบวชโยมมานี่ก็คิดหมดเลยสิคิดดอกเบี้ยหมดสิต้องคิดหมดเดียวก็ไม่คิดใช่ไหมบางทีนี่มานี่มาบางทีก็ธรรมดานะจิตพุทธชนเนี่ยที่โน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนะก็มองเกะกะไปหมดเลยก็มีหน้าที่ต้องมองนะแต่ห้ามก็ไม่ได้มองนี่กลายเป็นวัดการวันเหล่านี้ลุงหลังไปหมดเลยใช่ไหมแม่มันเป็นงานเนี่ยเคยแก้เหมือนกันแล้วไม่ดีเขามันไม่เห็นคนน้องไม่เรียบร้อยคนนี้ไม่เรียบร้อยโมพวกโน้นอะพวกที่ก็มาข้างนอกอะไม่ต้องบอกที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเขารู้เองเกิดก็ได้ยินนะมาโวกเวกว่าคือหาเช้ากินค่ำนะคือหมายถึงว่าก็นอนที่ไหนก็ได้ทั้งน้องนั่นนั่นแหละมันมานี่ก็เหมาหมดเนี่ยเพราะว่ามาก็หมดเหมาสังฆทานหมดเขาบอกมาขออภัยมองไม่ดีแล้วโอ้สังฆทานไม่ดีเลยบอกขออภัยไอ้ที่ดีมีไหมเนี่ยเขามองหน้าอ๋อมีโอ้ลงอกไปบอกแหมอะไรสังฆทานนี่ไม่ดีหมดนี่เขาหัวเราะเขาเลยหยุดพูดถ้าพวกก็จะถามว่าไอ้ไม่ดีมันมากกว่าหรือไอ้ดีมากกว่าเคยถามนะเคยเทศน้ำมวยอะไม่ดีคนเดียวแต่เหมาหมดนี่นะเหมาหมดแล้วจะกลับบ้านแล้วก็เหมาหมดแล้วก็เลยอ่ะบอกได้เดี๋ยวจะถามถ้าไม่ดีหมดแล้วกลับบ้านเลยตอนมาก็ให้พรขอให้พรหนูหน่อยแล้วกลับขอกลับให้พรอีกอยู่7 วันอยู่แค่3 วันจะกลับอ่ะให้พรทำไมอ่ะบอกหนูกลับบ้านเลยทำไมอ่ะไม่ชอบใครไม่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบพระนะชอบพูดฝังหูหน่อยเดียวที่มาทำบุญดูสิแล้วเหมาหมดเลยนี่โอ้อย่างนี้มันนึกในใจไม่ยุติธรรมเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้โอ้เรียนจบปริญญาตรีมานะก็ไม่ว่าเราว่าเอาไปใช้บ้างอะดูหน้าตาแล้วบอกโอ้ตานี่อยู่บ้านก็ทะเลาะกันบอกใช่ตาไม่ยอมใครอะก็ไม่ว่าก็ถามก็เอางี้แล้วกันก็ถามว่าแล้วอาหารที่วัดสังฆทานนี่ดีไหมบอกมาเลยบอกดีถ้าไม่ดีนึกให้กลับบ้านนะนึกในใจโอ้ก็น่ะบ้าน20 ล้านแล้วเรายังไม่มีสังฆทานลองคิดสิโอ้โหมีทุกอย่างนับไม่ไหวทั้ง
ทั้งกับทั้งขนมทั้งอะไรเนี่ยถึงบอกสังฆทานไม่ดีผมจะว่าไงล่ะนี่ก็แล้วก็ครูบาอาจารย์ดีไม่ดีที่เข้ามาวัดดีดีไม่ดีร้านทำดีไหมดีที่พักดีไหมห้องน้ำดีดีหมดเลยไม่ดีอยู่จุดเดียวนี่นะไม่ดีอยู่คนเดียวนี่นะได้กลับบ้านไหมเนี่ยก็บอกไม่ดีนิดเดียวเนี่ยเอางั้นอยู่ต่อมาดูเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขากลับเนี่ยเขาก็ไปโพธนายหมดเลยทั้งที่คนเดียวนี่นะบอกทำไมอยู่มาอยู่ไม่ได้ทำไมรีบมาจะอยู่7วันโอ้ที่โน้นไม่สงบเลยอัตถกถาว่าไปนั่นแหละบอกทำไมอ่ะเนี่ยพูดจาหูอะไรฟังไม่ได้เลยอยู่จุดเดียวนี่ก็มองหมดเลยมองทั้งพระทั้งไรนี่โอ้มองหมดในนี้หมดเลยแต่เราไม่ว่าอะไรหรอกคนเดียวแต่มันก็เราก็เขาก็ทุกข์นะเกิดก็แตกดับในนั้นเขาสวรรค์ไม่ได้นะติเตียนติเตียนธรรมะติเตียนวัดเนี่ยผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมไปนรกนะเดี๋ยวขอพูดนรกหน่อยนะไม่ไปสวรรค์นะจะบอกให้แน่ๆวจีกรรมนี่ดังนั้นเราต้องระวังตอนเราไปนี่เราไปบอกแม่นางวิสาขานะ นางวิสาขานะไม่ไปคนเดียวเอาลูกอะไรบริวารไปหมดเลยไปเป็นเทวดาจะไม่เหงาจำลองนะสงสารเนาะแน่ๆเราไปก็บอกต่อไปบอกความจริงว่าที่นี่มีสิ่งต่างๆที่เราควรศึกษาเราควรเอามาปฏิบัติเป็นยาใจยารักษาใจคือธรรมะมีศีลมีธรรมเกิดขึ้นในที่วัดเราเยอะมันก็ลองก็บอกว่าลองไปศึกษาดูบอกก็ไม่เชื่อก็ต้องลองไปศึกษาดูว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างเราก็บอกด้วยเจตนาที่ดีนะเพราะนั้นการที่เราบอกด้วยวาจาเนี่ยเป็นวาจาสุจริตก็เป็นมรรคเป็นผลจิตใจมันจะดีขึ้นแล้วก็อภัยทานด้วยใครพูดไงก็อภัยทานไว้ในใจแล้วก็อย่าลืมมากลับบ้านกับกตัญญูรู้คุณพ่อแม่บ้างย้อนหลังไปเมื่ออยู่ในท้องเนี่ยก็จะสะอึกสะอื้นนะโอ้ก็ย้อนหลังเนี่ยโอ้พ่อแม่ก็อดเปรี้ยวกินหวานเค็มมากก็ไม่ได้เปรี้ยวมากก็ไม่ได้เผ็ดมากก็ไม่ได้กลัวลูกอ่ะใช่ไหมแต่เราก็ไปพูดจาไม่ดีมั่งอะไรมั่งเราต้องลองคิดว่าเขาอยู่ในท้องน่ะเดี๋ยวบางคนนี่เตะโน่นเตะซ้ายเตะขวาโอ้ออกมามันเป็นนักมวยอ่ะใช่ไหมนั่นแหละก็มีเยอะลองดูนะเราจะได้หูตาสว่างจิตใจจะได้กตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่บ้างฝากไว้นะอันนี้ก็ดีก็เตะไปก็เย็นไปฝนตกไปนะเวลาก็คงจะหมดเวลานะที่มาเล่าเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สูงส่งอันนั้นเราก็ไปพิจารณาเรื่องฐานศีลพวกนั้นฝากไว้เพราะนั้นก็อย่าประมาทต้องลมหายใจเขาออกความตายต้องเกิดขึ้นทุกขณะที่ลมหายใจเขาออกเพราะนั้นในเมื่อโอกาสที่เรามีลมหายใจเขาออกก็สร้างคุณความดีซะเพื่อหาร่างใหม่ร่างนี้มันร่างหยาบกายเน่ากายเปื่อยกายเหม็นกายประชาเนี่ยเอากายทิพย์ดีกว่ากายทิพย์ประชาทิพย์ใจทิพย์ไปได้กายใหม่วิมานใหม่นะขอตรงนี้อะละวันนี้ก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านต้องเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาหวังความหลุดพ้นทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบตรงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญผู้ถวายพระไตรและองค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์กรพัฒน์โชติพิมายค่ะโอ้ค่ะ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 และในโอกาสนี้นะคะอาจารย์กรพัชช์โชติพิมายท่านจะถวายเทธรรมแทนท่านเจ้าภาพด้วยนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและอาจารย์กรพัชช์โชติพิมายท่านถวายแทนในนามท่านเจ้าภาพคุณอ่อนปรียาชูเลิศค่ะ
สาธุอนุโมทามิค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต้องใจรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขังหวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกปานขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพวานุสาปมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะหลวงพ่อพงศักดิ์เสลาเปโมท่านขณะนี้กำลังดำเนินการในการจัดสร้างสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมนะคะที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะโดยจัดให้มีการจัดทอดผ้าป่าในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญในการสร้างศาลาและกุฏิสงฆ์นะรวมถึงห้องน้ำติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะต่อไปคณะท่านเจ้าภาพนะคะการในการถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรแด่องค์สวดค่ะพระภิธรรมนะคะค่ะในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะคะทางวัดสังฆทานตามดำริพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนค่ะหลวงพ่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะทางโรงเรียนวัดตึกและวัดโชติการามจำนวน90ทุนทุนละ 1,000 บาทค่ะท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพโดยจะมีพิธีมอบทุนที่เรือนไทยในเวลา 8:00 น.ของวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะติดต่อร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจะนำปัจจัยถวายกับหลวงพ่อด้วยตัวท่านเองเรียนเชิญได้นะคะค่ะขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านแล้วทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านที่จะแจ้งรายนามประธานรองประธานและคณะกรรมการในสายกฐินของท่านที่จะทอดกฐินสามัคคีนะคะกับทางวัดสังฆทานขอความกรุณาท่านแจ้งชื่อได้แล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก่อนวันที่11ตุลาคมนี้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆ
สาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเทสังอุปสมุสุโคความเข้าไปละงาแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านที่จะส่งรายนามในสายกฐินของท่านนะคะก็สามารถส่งมาทางแฟกซ์นะคะที่หมายเลขแฟกซ์024961243นะคะหรือจะส่งมาทางไปรษณีย์ระบุจ่าหน้าซองถึงแม่ชีสมศรีแซงโง่วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัส 11,000 วงเล็บมุมซองว่าสายกฐินค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานิทานุที่ทำแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตพนิทานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณียันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิลิสนิจังวุฒาปัจจิโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนิแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขะกัมเมเปตานังทาขินังทาชาปุเพตากัมมันโหสลังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิลูนางวาโสโกวายะวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติญาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยังชโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ที่ขลัตตังหิตายาทัสสานัสโสปกัปปติ
ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมวาจายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเตทานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏิณังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเมหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับต่อนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลิงกิเลสเปลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
ครุอุปชายาจริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกับพระพร้อมมาอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ